ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องตัว Redmi Note 10นะครับซึ่งเราซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นแถมตัวหม้อทอดวันมูลนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับจากร้านแต่ซุปเปอร์โฟนนะครับก็ได้โปรโมชั่นแถมนะครับในราคาเต็มนะครับ5,999นะครับถือว่าได้ของแถมแล้วก็ได้กอยคืนอีก500นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรวมแล้วก็สมมติกับว่าเราซื้อราคาแค่ 4,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัว Redmi Note 10เราซื้อสีต่อมานะครับเดี๋ยวลักษณะกล่องที่มาจากขนส่งมีลักษณะบุบด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่ามือถือก็อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับมีใบเสร็จในการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับเลขที่กำลังซื้อวันที่นะครับเก็บไว้เพื่อรับประกันสินค้านะครับด้านหลังเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับห่อวับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการกระแทกนะครับนะครับตัวกล่องมือถือไม่เป็นอะไรนะครับไม่ว่ากล่องด้านข้างในส่วนของกล่องที่บรรจุมาจะบุบนะครับนะครับด้านข้าง Redmi Note 10แรม6รอบ128นะครับโอนิกเกรนะครับด้านหน้ากล่องครับด้านใกล้อีกข้างหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับหลายคนก็อาจจะดูการแกะกล่องจากหลายช่องแล้วนะครับแต่ว่าเราก็แกะกล่องให้ดูสำหรับคนที่ติดตามช่องเรานะครับนะครับด้านหลังตัวนี้เป็น Redmi 9T นะครับที่เราเคยแกะกล่องแล้วก็สอนไกด์อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะครับ Redmi Note 10นะครับจอ AMOLED นะครับ 6.43 นิ้วนะครับชาร์จเร็วนะครับ33วัตต์ CPU นะครับ Qualcomm Snapdragon 678นะครับ11นาโนเมตรครับ Octa Core Processor นะครับก็กล้องหลักนะครับ18ล้านควอดแคมเมร่านะครับนี่ครับด้านหลังนี่คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวเข็มจิ้มตัดซิมแล้วก็เคสครับคู่มือไว้รับประกันครับเคสก็เป็นเคสแบบใสนะครับสายชาร์จนะครับตัวหุ้มหรือว่าตัวรัดนะครับเป็นกระดาษแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จไวรายละเอียดนะครับ33วัตต์ไม่มีหูฟังนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยใส่นะครับอ
นะครับตัวอุปกรณ์นะครับหลักๆเดี๋ยวเราแกะตัวเครื่องนะครับเปิดตัวเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับด้านข้างก็เป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ปุ่ม power นะครับเดี๋ยวแกะสติ๊กเกอร์ด้านหลังออกก่อนนะครับนี่คือด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวนี้สีเทานะครับออนิกเกรย์นะครับนี่ครับตัวกล้องหลังนะครับด้านล่างนะครับพอร์ตไทป์ซีแจ็คสันอยู่5ลำโพงแล้วก็ไมค์สนทนานะครับข้างนี้นะครับข้างขวานะครับปุ่ม power สแกนลายนิ้วมือเป็นรูปแบบโค้งไปแนวเดียวกับขอบตัวเครื่องนะครับก็เพิ่มระดับเสียงนะครับด้านบนนะครับอินฟราเรดนะครับไมค์ตัวนี้น่าจะเป็นตัดเสียงรบกวนการสนทนานะครับแล้วก็ลำโพงอีกตัวด้านบนนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ซิมนะครับนะครับด้านหน้าตัวเครื่องนะครับ MYY12 มาจากโรงงานแล้วนะครับเครื่องบางอยู่นะครับหน้าจอ AMOLED นะครับการตั้งค่าก็เหมือนกับ Android หรือว่า MIUI ทั่วไปนะครับที่เราเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับภาษาที่ตั้งต่างๆนะครับก็แป้นพิมพ์นะครับก็เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานต่างๆก็ปกติแบบเดิมที่เราเคยใช้นะครับซิมการ์ดนะครับข้ามก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครือข่ายนะครับเราข้ามไปก่อนหรือว่าจะโหลดใช้งานเลยก็ได้นะครับเราข้ามไปก่อนนะครับก็การตั้งค่าต่างๆนะครับลายนิ้วมือนะครับเลือกตั้งค่าเลยหรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับตั้งค่ามันยุ่งยากนะครับแนะนำให้ข้ามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ไปเซตคราวหลังก็ได้นะครับหากใครต้องการเข้าสู่หน้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับก็กำลังโหลดแอปพื้นฐานทั่วไปนะครับซึ่งปกติเป็นการติดตั้งมาจากโรงงานไม่ได้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมเนื่องจากเราไม่ได้เชื่อมต่อตัว Wi-Fi นะครับระหว่างรอนะครับก็ดูด้านหลังตัวเครื่องอีกครั้งนะครับรอยนิ้วมือนะครับก็หากสะท้อนแสงก็อาจจะเห็นชัดนะครับแต่ว่าหากโดยทั่วไปแล้วเป็นผิวแบบวาวนะครับแบบสะท้อนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ปกติโดยทั่วไปก็ติดรอยหน้ามือแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นชัดมากนักนะครับนะครับสะท้อนแสงให้ดูนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นชัดเจนอะไรสำหรับลายนิ้วมือหรือว่ารอยที่เราถือจับด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสีนี้ถ้าใส่เกสก็หมดปัญหานะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องการใส่เกสเครื่องบางอยู่นะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับถือกระชับนะครับสำหรับคนไม่ชอบใส่เกสก็ถือว่าโอเคแต่ว่าหากต้องการใส่เกสก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับนะครับให้ดูกล้องด้านหลังอีกตัวอีกครั้งนะครับมีไฟแฟลชแล้วก็ข้อความนะครับอุลตร้าพรีเมียมนะครับนะครับตัวกล้องหลักนะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น MIUI 12 Android version 11นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเข้าที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเป็น MIUI 12.0.1 version เสียนะครับ
แรมตอนนี้6นะครับตอนนี้หน่วยความจำนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ128นะครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกก็จะใช้งานไป 20.6 กิกะไบต์นะครับนะครับ Android 11แล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดแผนความปลอดภัยเดือน1มกราวันที่1เดือนมกราคม2021นะครับแล้วก็นะครับแรม6กิกะไบต์นะครับอาจารย์ก็โอเคนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดสว่างสุดครับหากเราเปิดสว่างสุดนะครับชัดเจนอยู่นะครับแม้จะมีแสงไฟด้านบนก็ชัดเจนนะครับโอเคนะครับสั่นก็ดีนะครับตัวสั่นตอนนี้ส่วนควบคุมเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในส่วนของการแสดงผลนะครับนะครับส่วนควบคุมนะครับปกติเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนควบคุมตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกครั้งนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวส่วนควบคุมตัวนี้นะครับที่เป็นแบบใหม่นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องแล้วก็มาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเคสครับใครต้องการใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเป็นเคสแบบใส่นับยืดหยุ่นครับการใส่ครั้งแรกก็อาจจะยากนิดนึงนะครับตัวขอบทั้ง4มุมก็จะเลยตัวขอบของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ป้องกันฝุ่นเข้าร่องในส่วนระหว่างจอกับกรอบนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะครับแต่ยกมาใส่ข้างนอกนะเพราะว่าจะใส่ยากนิดนึงในครั้งแรกนะครับแนะนำให้สอดด้านบนหรือว่าด้านล่างก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เก็บมุมทั้ง2มุมนะครับกับตอนนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าขอบด้านข้างแล้วก็มุมนะครับก็เก็บปกปิดในส่วนรอยต่อระหว่างตัวเครื่องกับตัวกรอบด้านข้างนะครับนะครับก็เป็นตัวเซ็นเซอร์ส่วนลำโพงไว้นะครับติดเพิ่มมาจากโรงงานให้แล้วนะครับอันนี้เป็นจอ AMOLED นะครับตัวนี้นะครับมี AV on display นะครับจอแรงผลแบบเปิดตลอดตัวนี้นะครับนะครับก็เลือกได้ทีมของจันหรือว่าที่มีมาให้ทั้งต้นนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แกะกล่องแล้วก็แนะนำตัวอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องตัวสินค้าเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาแกะกล่องตัว Redmi Note 10สีขาวนะครับก่อนหน้านี้เราแกะตัวสี Onyx ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราได้สั่งตัวเครื่องสีขาวมาด้วยนะครับเพื่อแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับซึ่งก็ทุกอย่างก็ไม่ต่างครับต่างแค่สีนะครับแต่ว่าเราจะแกะให้ดูเผื่อว่าบางคนอาจจะอยากดูสีอื่นนะครับแล้วก็สำหรับฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีแนะนำเพิ่มเติมหลังจาก
ลิปแกะกล่องตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับเราจะทิ้งลิงก์ร้านที่เราซื้อไว้นะครับนะครับมีรายละเอียดใบสั่งซื้อต่างๆนะครับเก็บไว้ในการรับประกันสินค้านะครับนี่คือตัวสินค้านะครับ Redmi Note 10นะครับ RAM 6 ROM 128นะครับนะครับตัวนี้สีขาวนะครับนะครับ Pepper White ครับ RAM 6 ROM 128นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับหลายคนก็อยากดูสีหลายสีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับก็แบบเดียวนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยครับเราแกะตัวสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับในกล่องก็มีเหมือนเดิมนะครับตัวเคสอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จก็ดูคลิปก่อนอันนี้ก็ได้นะครับคลิปนี้เรามาเน้นให้ดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีเงินนะครับเงินสะท้อนแสงนะครับสแกนลายนิ้วมือเพิ่มลดเสียงนะครับนะครับสวยนะครับสีขาวเป็นสีเงินนะครับด้านข้างสีเงินวาวนะครับด้านล่างออกแก่สีขุ่นนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับลำโพงแท้4ไมค์แล้วก็เช็ค 3.5 นะครับหากขอไปตอนนี้ด้านล่างถูกต้องแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของขาวมุกนะครับก็โอเคนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเราเลยมาแกะกล่องให้ดูนะครับRedmi นะครับสีขาวก็ดูมองเห็นรอยลายนิ้วมือยากครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับในส่วนของถาดใส่ซิมแล้วก็ไมโครดีการ์ดนะครับเป็นทริปเปิลสล็อตครับด้านบนก็ลำโพงอินฟราเรดแล้วก็ในส่วนของไมค์ตัดเสียงรบกวนครับกล้องกับแบบเดียวนะครับสีขาวก็ดูดีไปอีกแบบครับนะครับให้ดูให้ชัดนะครับอันตราพรีเมียมนะครับส่วนนี้ดูสตอนได้ดีนะครับตัวกรอบตัวนี้เป็นแบบใสนะครับมองดูนะครับก็เปิดเครื่องจนเกินนะครับจริงๆแล้วก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราได้นะครับในการเปิดเครื่องใช้งานนะครับแต่ว่าเราก็ทำให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูสีออนิกเกรย์ที่เราเคยแกะกล่องไปก่อนหน้านี้นะครับครับก็ MIUI 12นะครับ
เลือกภาษาที่ตั้งนับเพื่อนเปลี่ยนคีย์บอร์ดครับแล้วก็ยอมรับการทำงานต่างๆนะครับจะซิมการ์ดก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อเลยนะครับรองรับ Wi-Fi 5 กิกะเฮิรตซ์นะครับต่อแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งค่าใช้งานนะครับหลายคนอาจจะซื้อสีกาวไปแล้วนะครับถือว่าบางคนอาจจะลังเลอยู่ในตอนนี้ว่าจะซื้อสีอะไรดีก็ลองดูนะครับว่าโอลิเกรที่เราแกะกล่องก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวเพเปอร์ไวท์ตัวนี้แบบไหนจะน่าสนใจสำหรับแต่ละคนมากกว่ากันนะครับก็สวยคนละแบบนะครับซึ่งขั้นตอนนี้หากเพื่อนๆดูแก้สีหรือว่าดูแก้ลักษณะตัวกรอบต่างๆก็สามารถข้ามกันตอนนี้ไปได้นะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้จะเป็นแบบคุณนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตอนนี้ขึ้นขั้นตอนคัดลอกอุปกรณ์นะเราไม่คัดลอกครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัว Gmail นะครับล็อกอินหรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเพื่อความรวดเร็วนะครับข้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับด้านข้างนะครับที่บอกว่าเป็นสีเงินนะครับก็จะเป็นรอยจับลายนิ้วมือง่ายนะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าเช็ดออกง่ายนะครับเมียเขาก็ข้ามไปเลยนะครับแกนหรือว่าลายนิ้วมือต่างๆก็ข้ามไปก่อนได้นะครับเลือกรูปแบบคลาสสิกหรือว่าแอปเบราว์เวอร์หรือว่าลิ้นชักนะครับเลือกตามความต้องการนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการตั้งค่านะครับตอนนี้แกะกล่องออกมารู้สึกจะมีรอยนิดหน่อยนะครับตรงใกล้ๆจุดนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นแบบต่อการใช้งานนะครับธรรมดานะครับเป็นเครื่องใหม่นะครับยังไม่แกะซีลนะครับใครสนใจหลังจากที่เรารีวิวเสร็จก็ลองดูนะครับเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วีโอหรือว่าคอมเมนต์แรกปักหมดไว้นะครับเพื่อว่าใครสนใจรุ่นนี้ในราคาที่ถูกกว่าปกติเพราะว่าเราแกะกล่องแล้วนะครับอ
อันนี้ก็บูทเข้าหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนะครับก็มีให้อัปเดตปกติอย่างที่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ On the Gray แค่กล่องนะครับเป็นเวอร์ชัน 12.0.1 นะครับให้เราอัปเดตแนะนำการใช้งานปรับหน้าจอให้สว่างนะครับก็จะดูเป็นธรรมชาติสำหรับสีของจอ OLED นะครับเพราะว่าหากเราปรับแสงน้อยนะครับก็จะออกอมแดงอมชมพูนะครับก็แล้วแต่ความชอบและความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะครับนี่เป็นความชอบส่วนตัวของเราที่จะปรับให้แสงจ้ากว่าปกตินะครับปกติเขาไปปรับในส่วนของการแสดงผลในส่วนของโทนสีต่างๆได้อยู่นะครับอย่างเช่นโหมดการงานโทนสีนะครับนี่ครับก็เลือกปรับได้นะครับอย่างเช่นอัตโนมัติ MC หรือว่ามาตรฐานนะครับก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าหลายคนอาจจะอยากได้โทนใดนะครับหรือว่าปรับแต่งอุณหภูมิสีก็ได้นะครับนะครับก็มาแกะกล่องให้ดูสำหรับตัว Redmi Note 10สีขาวนะครับเผื่อบางคนสนใจอยากซื้อสีนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราลงไว้แล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับครับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของตัวเคสเนลกินของตัว Redmi Note 10นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้เคสที่แถมมานะครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเคสใหม่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับแต่ว่าอาจจะหายากขึ้นหนึ่งในช่วงเริ่มต้นของการเปิดจำหน่ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของตัวอย่างเคสเนลกินครับเราสั่งซื้อมา2ชิ้นนะครับเนื่องจากเรามีตัวเครื่อง2เครื่องนะครับแล้วก็สั่งสีที่มีความแตกต่างกันนะครับนะครับ2สีนะครับสีดำกับสีออกน้ำเงินนะครับก็แกะให้ดูกันเลยนะครับนะครับ2สีนะครับมีความเบานะครับดูแข็งแรงนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดครับมีตัวสไลด์กล้องครับมีเว้นช่องสแกนลายนิ้วมือนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับช่องพอร์ตต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับช่องสีนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ดูเลยนะครับตอนนี้เราติดพิมพ์เกล้าด้านหลังเลยนะครับก็พิมพ์กระจกกล้องหลังก็ติดแล้วแต่ว่าเราลองใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนกำลังสนใจตัวเกตเนลกินของตัว Redmi Note 10นะครับนะครับปุ่มต่างๆก็ตรงนะครับพอร์ตนะครับก็ตรงนะครับด้านหลังนะครับตัวกล้องนะครับสไลด์ปิดครับตัวเคสครับเลยตัวกรอบเลนกล้องขึ้นมานะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวสไลด์จะไป
ทำให้เกิดเราก็คิดควรนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้ฝุ่นกระใหญ่หรือว่าเม็ดทรายอยู่ในส่วนนี้นะเพราะว่าหากดันปิดตัวนี้หากมีกรวดเม็ดทรายอยู่ก็อาจจะมีปัญหาในการเกิดรอยขีดข่วนได้แต่ว่าตอนนี้เราติดฟิล์มของตัวเลนส์กล้องไว้แล้วไม่มีปัญหาใดอย่างใดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หนาขึ้นมากนะครับก็ดูกระชับนะครับด้านหลังก็เป็นเส้นเท็กเจอร์นะครับมีความนูนแล้วก็เว้าเป็นแนวเฉียงนี้นะครับจับถือง่ายกระชับนะครับติดฟิล์มด้านหลังก็ไม่มีผลอะไรนะครับอีกเครื่องหนึ่งครับวิธีการใส่ก็แนะนำให้ใส่ในส่วนของส่วนที่มีพอร์ตส่วนที่มีเพิ่มลดเสียงแล้วก็สแกนลายนิ้วมือไปก่อนนะเพราะว่าส่วนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนที่เกินออกมาจากตัวเครื่องนะครับให้ใส่ด้านที่มีกล้องไปก่อนนะครับนะครับใส่สองข้างแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเว้นด้านนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการกดนะครับกดสองข้างนี้ตามไปทีหลังนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสัมผัสก็โอเคเลยนะครับตัวเครื่องสำหรับตัวพิมพ์ที่เราติดกับตัวเคสนะครับก็อยู่เกือบระดับเดียวกันนะครับตัวพิมพ์อาจจะดูหนากว่าขอบตัวเคสนิดหน่อยนิดเดียวนะครับหากเราไม่ติดพิมพ์นะครับก็ตัวเคสก็จะดูหนากว่าระดับหน้าจอขึ้นมานิดเดียวเกือบเท่ากันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเท่าๆกันนะครับนี่กับระดับเห็นไหมครับตัวฟิล์มนะครับก็ระดับเดียวกันเลยนะครับอาจจะเลื่อมล้ำกันนิดหน่อยตัวฟิล์มอาจจะเลยขึ้นมานิดหน่อยนะครับแทบมองไม่ออกนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับสัมผัสกระชับดีนะครับครับส่วนใครสนใจซื้อก็ลองดูลิงก์นะครับเราใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับก็เราแกะกล่องแล้วก็ใส่ให้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะกำลังสนใจหาเคสของตัว Redmi Note 10อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบครับ หลายคนกังวลนะครับใส่เกสตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าแกะออกยากนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเนื่องจากเป็นเกสแข็งแล้วก็มีความกระชับนะครับตอนใส่นะครับวิธีการใส่เราให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือใส่ด้านที่มีปุ่มเหล่านี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ดันด้านนี้ออกนะครับวิธีการก็แบบเดียวกันนะครับเวลาแกะออกนะครับเราก็แกะในส่วนของข้างๆออกก่อนนะครับหลายคนอาจจะรู้ว่ามีความยุ่งยากนะครับให้เราทำการแกะจากฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มีส่วนที่เหลือไว้นะครับนี่ครับอ
หากเรามีอย่างอื่นสอดไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนที่ดีมากนะครับหากใช้เล็บปกติทั่วไปก็อาจจะไม่ออกนะครับนะครับแนะนำให้สิ่งที่สอดไว้ด้านล่างนะครับช่วยได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนพลาสติกตัวนี้นะครับนะครับคนกังวลว่าจะเกิดลายหรือว่ารอยหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่หากเราแกะดีๆนะครับนี่ครับก็สามารถแกะออกได้นะครับสำหรับตัวเคสนะครับหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเกิดรอยขีดข่วนหรือเปล่านะครับหากเรารองวัสดุดีๆก็ไม่ได้เกิดรอยง่ายๆนะครับจากที่เราติดตัวพิมพ์กันรอยหน้าจอที่มีขอบดำแล้วนะครับนี่ครับเกือบจะเต็มหน้าจอนะครับการทัดก็ลื่นโอเคดีนะครับสำหรับลักษณะของตัวพิมพ์นะครับความหนานะครับก็ไม่ได้หนามากนะครับพอๆกับตัวแบบกระจกใสนะครับนี่ครับคือความหนาของตัวกระจกที่ลอยขึ้นมาจากหน้าจอนะครับนะครับก็ไม่ได้หนามากนะครับสำหรับตัวขอบดำนะครับก็ไม่ได้เต็มหน้าจอเป๊ะๆเนื่องจากหน้าจอของมือถือนั้นมีส่วนเคิร์ฟนะครับที่เป็นโค้งนะครับตัวกระจกก็จะอยู่ในส่วนของแนวระดับหน้าจอนะครับส่วนขอบเคิร์ฟจะไม่มีในส่วนของกระจกไปคลุมทับนะครับแต่ก็ไม่ได้เว้นระยะมากนักนะครับก็ถือว่าโอเคเนื่องจากตัวกระจกนั้นครอบทับการแสดงผลหน้าจอเต็มนะครับแล้วก็ครอบทับตัวกล้องไปเลยนะครับตัวกระจกนะครับนะครับไม่ได้เว้นตัวกล้องนะครับกล้องตาไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะเพราะว่าบางครั้งหลายคนอาจจะในส่วนของผลนะครับกังวลว่าหากติดกระจกที่เจาะรูกล้องนะครับอาจจะมีผนาในส่วนของผลเข้าไปเกาะแล้วก็ทำความสะอาดยากนะครับตัวนี้ก็ครอบทับไปเลยนะครับจากการที่เราใช้ตัวฟิล์มรุ่นในเดียวกันนะครับจะเป็นกระจกใสไม่เต็มขอบนะครับไม่มีขอบดำนะครับกล้องหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานแต่อย่างใดนะครับใช้งานได้ปกติไม่ได้สะท้อนนะครับนะครับก็ให้ดูตัวอย่างนะครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะซื้อมาติดตัวพิมพ์กันรอยโฟกัสขอบดำนะครับ
ไม่ว่าแบบเต็มหน้าจอไปเลยก็ได้เพราะว่าแค่ส่วนเกือบด้านข้างรอบนอกสนามนะครับแล้วก็เว้นในส่วนของตัวช่องลำโพงด้านบนครับจริงๆก็มีระยะอยู่นิดนึงประมาณ1มิลนะครับก็แล้วแต่การติดของแต่ละคนนะครับว่าจะกะระยะประมาณไหนนะครับแนะนำให้กะระยะให้พอดีกับกรอบบนไว้ก่อนนะครับกรอบล่างก็จะมีส่วนเหลืออยู่มากกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับแนะนำอย่าไปติดให้ตัวพิมพ์ลอยนะครับเพราะว่าออกแบบมาแนวระดับกับหน้าจอไม่ทำให้ตัวพิมพ์ลอยนะครับหากเราติดเกินนะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับหากติดเกินเข้ามานะครับหากเลยไปถึงตัวลำโพงก็จะมีขอบของพิมพ์ลอยนะครับตอนนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเพราะเราติดในระดับเดียวกันกับหน้าจอนะครับไม่ได้เลยไปในส่วนเคิร์ฟนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวพิมพ์คันดอยแบบขอบดำนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ลองดูตามลิงก์ใต้คลิปอิวแล้วก็ลิงก์คอมเมนต์ของเราได้นะครับเผื่อว่าบางคนอยากจะเลือกซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแก้มาให้ดูตัวอย่างนะครับขอบครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาติดสติกเกอร์ลาเคทล่านะครับของตัวสติกเกอร์กันรอยด้านหลังของตัว Redmi Note 10นะครับปกติเราติดตัวพิมพ์ใสตัวนี้อยู่นะครับที่เราเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราจะมาลองในส่วนของสติกเกอร์เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นลายคิดล่านะครับแบบบางนะครับเป็นสติกเกอร์มีการเจาะในส่วนของช่องสำหรับตัวกล้องไว้นะครับนะครับติดออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะกินพื้นที่ด้านข้างนะครับตัวกันรอยแบบใสตัวเก่าก็สวยนะครับแต่ว่าเราแกะเพื่อที่จะติดใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวลายเคปเลอร์แบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อติดแล้วนะครับก็ซื้อสีขาวนะครับแต่ปกติแบบใสนี้ก็จะเห็นความโดดเด่นของตัวเครื่องนะครับแต่ติดแบบนี้ก็จะปิดทั้งหมดครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราจะติดให้ดูนะครับก็ลอกตัวนี้ออกนะครับจากนั้นให้ใช้ตัวทำความสะอาดก่อนครับซึ่งก็จะช่วยในการเก็บฝุ่นต่างๆนะครับที่ติดจากตัวพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับมาเช็ดแบบเปียกแล้วก็เช็ดแบบแห้งก่อนนะครับก่อนที่จะทำการติดเ
ก็เหมือนกับเตาติดเฟรมกระจกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราแกะตัวทริกเกอร์ออกมานะครับตัวทริกเกอร์ก็เป็นแบบสีออกใสเช่นเดียวกันนะครับทางที่ดีก็อาจจะติดจากด้านล่างก่อนก็ได้นะครับจากสติ๊กเกอร์มีความบางก็อาจจะติดยากนิดหนึ่งครับก็อาจจะไม่กลุ่มทั้งหมดนะครับจะมีขอบข้างอยู่นิดหนึ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ดูจะบางกว่าตอนที่เราติดก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะดูโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามมากกว่านะครับก็ยังเห็นตัวอักษรอยู่นะครับการรีดก็ให้รีดจากตรงกลางออกด้านข้างนะครับพิมพ์ตัวนี้ก็ดูไม่เตอะแตะนะครับเพราะว่ามีความบางแล้วก็ลายก็สวยนะครับ
ใครสนใจก็ลองดูลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ร้านที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับก็มีหลายร้านเลือกได้นะครับเดี๋ยวไว้ดูนะครับนี่ครับมีความบางนะครับหนาขึ้นมานิดเดียวนะครับดูแทบจะไม่ออกนะครับนะครับก็จะเห็นขอบตัดของตัวพิมพ์นะครับนะครับลายสวยนะครับนะครับแทบจะมองไม่เห็นส่วนหนาของเพรียมที่ขึ้นมาจากขอบของตัวเครื่องนะครับขอบพื้นผิวนะครับนี่ครับก็ติดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใครสนใจก็ลองหาซื้อมาติดกันได้ติดเองนะครับไม่ต้องไปจ้างร้านติดนะครับง่ายๆนะครับดูที่การตัวอย่างที่เราติดมาสักครู่นะครับนะครับ Redmi ก็ยังมองเห็นอยู่นะครับนี่ครับถ้าดูลักษณะนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องตารางของรายกิจล่านะครับแต่หากเรามองมุมนี้ก็เต็มชัดเจนก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของตัว Redmi Note 10นะครับ2เครื่องนี้นะครับสีขาวแล้วก็สีออนิกเกรนะครับสำหรับตัวขนาดต่างๆก็เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ในส่วนของตัวแรมและรอมนะครับเครื่องนี้นะครับแล้วก็สีที่ต่างกันนะครับในเราให้ดูนะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะสนใจว่าเลือกสีไหนนะครับในคลิปแกะกล่องเราให้ดูแล้วแต่ว่าในคลิปนี้เราติดพรีมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตัวเคปล่าด้านหลังนะครับเคปล่าแบบเดียวกันนะครับแบบใสนะครับแบบคุณนิดหน่อยนะครับแต่ตัวเครื่องคนละสีนะครับนะครับติดพรีมหลังตัวเคปล่านะครับเครื่องสีขาวนะครับเครื่องออนิกเกรนะครับดูน่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวออนิกเกรเมื่อติดเคปล่าสวยมากครับเดี๋ยวยกมาให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับเมื่อติดตัวสติ๊กเกอร์เคปล่านะครับดูดีเลยนะครับก็สวยทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะเช็ดบ่อยนะครับเราเลยติดให้ดูทั้ง2เครื่องครับวิธีการติดนะครับเราทำคลิปวิธีการติดของเครื่องสีขาวไปก่อนอันนี้ก็หาดูได้ในช่องของเรานะครับติดแบบเดียวกันนะครับสวยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะบางคนอาจจะชอบใส่เคสนะครับก็เลยไม่ติดตัวพิมพ์หลังนะครับหรือว่าบางคนใส่เคสก็อาจจะติดตัวพิมพ์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนะครับก็ให้ดูตัวอย่างว่า2สีติดแล้วเป็นอย่างไรนะครับสวยทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวมองว่าติดตัวสติ๊กเกอร์เคปล่าตัวนี้สวยกว่าตัวเครื่องเปล่านะครับลดลายในมือแล้วก็ดูเด่นดูหรูขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับ
บางคนอาจไม่ชอบใส่เกศนะครับอย่างเช่นเราไม่อยากใส่เกศนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการระมัดระวังในการใช้งานนะเพราะว่าไม่ใส่เกศก็เวลากระแทกหรือว่าตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียมากกว่านะครับนะครับคลิปสั้นๆนะครับให้ดูว่าติดสติ๊กเกอร์คลิปแรกแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับขอบคุณครับ ก็เมนูสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นอยู่ด้านล่างนะครับส่วนนี้นะครับนี่ครับสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะครับนี่ครับสัญลักษณ์เล็กๆนะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือกันก็ถึงว่าเป็นเมนูอำนวยความสะดวกเช่นตัวช่วย Google เปิดปิดเครื่องระดับเสียงล่าสุดหน้าจอล็อกจับภาพหน้าจอต่างๆนะครับนี่ครับก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับเมื่ออยู่หน้าจอปกติหลายคนไม่ได้สังเกตนะครับมีอยู่นะครับหากเราเปิดไว้นะครับนะครับเป็นรูปคนตัวเล็กเมื่อเราแตะก็จะขึ้นเมนูอำนวยความสะดวกนะครับที่เราเปิดล่าสุดระดับเสียงต่างๆนะครับก็เลือกทั้งใกล้และสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะนะครับพวกสวิตช์ต่างๆนะครับนี่ครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใครอยากลองใช้งานในส่วนนี้นะหรือว่าหากมีการแสดงส่วนนี้อยู่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าต้องกังวลแต่อย่างใดกับเพิ่มความสะดวกให้อีกนะครับหากเราต้องการปิดเข้าไปที่เดิมนะครับตั้งการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของการช่วยเหลือพิเศษนะครับแล้วก็เลือกเมนูสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนะครับเราแค่ปิดก็ฉายไปแล้วนะครับหากเราเปิดนะครับนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ถือว่าสะดวกอีกทางหนึ่งสำหรับการใช้งานตัว MIUI 12ว่าในส่วนของเครื่อง Redmi Note 10ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับบางคนที่อาจจะไม่อยากจะใช้ลายนิ้วมือในการเปิดล็อกหน้าจอนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไปใช้ในส่วนของการกดรหัสหรือว่าไม่ใช้การเปิดล็อกหน้าจอไปเลยนะครับแต่วิธีการที่น่าสนใจนะครับที่เราลองใช้งานนะครับซึ่งก็สะดวกแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจในการใช้งานนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะอะไรหรือว่าระบบจดจำอาจจะจดจำลายของตัวส่วนอื่นนอกเหนือจากลายนิ้วมือของฝ่ามือเรานะครับแต่เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเราล็อกหน้าจออยู่นะครับสังเกตเราไม่ใช้ลายนิ้วมือเลยนะครับ
นี่ครับเปิดล็อกหน้าจอแล้วนะครับเราบันใจลายในมือเลยนะครับเราทำการตั้งการล็อกไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าเราได้ทำการใส่ตัวล็อกหน้าจอไว้ด้วยลายนิ้วมือนะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ครับเราใช้อุ้งมือของเรานะครับในการสแกนแล้วก็ใช้ในการปลดล็อกได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะสะดวกหยิบขึ้นมานะครับใช้อุ้งมือในการปลดล็อกนะครับแต่ปกติใช้ลายนิ้วมือก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่บางคนอาจจะสะดวกแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องจดจำตำแหน่งที่เราสแกนไว้นะครับเพราะว่าถ้าลายนิ้วมือจะง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ว่าอากายต้องการแบบนี้นะครับต้องจดจำตำแหน่งที่เราทำการสแกนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับครับสำหรับบางคนที่ใช้เกสนะครับแล้วก็ต้องการที่จะปลดตัวเกสออกนะครับแล้วก็ไปเผลอทำให้ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงกดพร้อมกันกลางไว้ขึ้นมาฟาดบูดแบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับวิธีการนะครับตัวนี้เป็นขึ้นฟาดบูดนะครับให้เราทำการกดปุ่มในส่วนของ powerเพิ่มเสียงลดเสียงกลางไว้นะครับตอนนี้ปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะรีบูตขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้านี้นะครับเมนเมนูนะครับมีในส่วนของรีบูตนะครับไวดาต้านะครับแล้วก็ connect with me assistant นะครับให้เราทำการรีบูตนะครับหากกดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเมื่อเลื่อนมาที่รีบูตกดปุ่ม power นะครับนี่ครับรีบูต to system นะครับกดปุ่ม power นะครับก็รอโหลดอีกครั้งนะครับขณะนี้เกิดจากเวลาเราแกะเกสนะครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงจะไปกดพร้อมกันนะครับนี่ครับก็โหลดเข้า MIUI ปกตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสำหรับมือถือมี่ก็เหมือนกันนะครับเราทดสอบในตัว Redmi Note 10นะครับเผื่อว่าบางคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับสู่หน้าจอปกติที่เราใช้งานแล้วนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับวิธีการในการแก้ฟาสต์บูทนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาทดสอบในส่วนของหลายคนที่แจ้งเข้ามาตัว Redmi Note 10ไม่มีข้อความ message หรือว่า Messenger แจ้งเตือนนะครับของ Facebook นะครับนี่คือการแจ้งเตือนที่แถบการแจ้งเตือนด้านบนนะครับบางคนอาจจะหมายถึงในส่วนของ Pop-up Window หรือเปล่านะครับตอนนี้เราทดสอบแล้วแจ้งเตือนปกติเดี๋ยวเราลองให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นการแจ้งเตือนที่แถบนะครับเดี๋ยวเราลองส่งข้อความอีกครั้งนะครับเราพิมพ์เข้ามาว่าทดสอบแจ้งเตือนนะครับส่งจากอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับ
นะครับขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ในส่วนของแถบการแจ้งเตือนด้านบนนะครับหากเป็นลักษณะของหน้าจอเราล็อกอยู่แล้วครับเพราะว่าบางคนสนใจนะครับเราพิมพ์ว่าตัวอย่างการแจ้งเตือนนะครับยังไม่ส่งนะครับส่งแล้วนะครับมีเสียงดังนะครับหน้าจอล็อกอยู่นะครับเราเปิด Away on Display นะครับขึ้นบนแถบหน้าจอล็อกนะครับขึ้นนะครับนี่ครับตัวอย่างการแจ้งเตือนนะครับว่าบางคนมาถึงป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมาเลยนะครับวิธีการลองเข้าไปดูก่อนนะครับยังไม่ชัวร์นะครับกดค้างนะครับที่แอป Messenger นะครับไปที่ข้อมูลแอปการแจ้งเตือนให้แตะใช่นะครับเซตเอสค่อยเปิดครับการแจ้งเตือนแบบลอยให้สั่นด้วยก็ได้นะครับบนหน้าจอล็อกต่างๆก็อนุญาตนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะพิมพ์คำว่าทดสอบอีกครั้งนะครับส่งแล้วนะครับบนหน้าจอปกติที่เราใช้งานนะครับทดสอบอีกครั้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแถบบาร์สี่เหลี่ยมนะครับลองล็อกหน้าจอนะครับเราจะพิมพ์คำว่าทดสอบครับบนหน้าจอล็อกนะครับเสียงดังแล้วก็ปลุกหน้าจอขึ้นมานะครับแต่ยังอยู่ในหน้าจอล็อกนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับหน้าจอล็อกอยู่นะครับนะครับปกตินะครับแจ้งเตือนได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับตัวเลขการแจ้งเตือนก็ขึ้นที่ตัวแอป Messenger นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับหรือว่าไม่ใช่ส่วนนี้ที่หลายคนตามมาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็มาแนะนำในส่วนของการซ่อนตัวแอปนะครับของมือถือ Redmi Note 10นะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเลื่อนนะครับมาที่ในส่วนของแอปจากนั้นเลือกในส่วนของล็อกแอปแล้วก็ป้อนรหัสผ่านของเรานะครับหรือว่าสแกนนิ้วมือนะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของแอปที่ซ่อนอยู่ส่วนนี้นะครับให้เราทำการเลือกซ่อนแอปนะครับอย่างเช่นเราต้องการซ่อนในส่วนของ
เฟซบุ๊กนะครับเลือกตัดไปนะครับนะครับต้องใส่รหัสผ่านนะครับถึงจะเข้าได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับ Messenger นะครับ YouTube Studio นะครับ Shopee นะครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าหลายคนหากต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าใช้มือถือร่วมกับคนอื่นนะครับเราซ่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับอีกครั้ง Facebook Messenger YouTube Studio Shopee แอปของเราเองนะครับ Unlock and Use นะครับจากนั้นให้เราลองดูนะครับ Facebook นะครับหายไปแล้วนะครับครับในส่วนของแอปที่เราซ่อนอยู่นะครับวิธีการนะครับที่เราจะเห็นแอปที่เราซ่อนครับใช้2นิ้วนะครับก้าวออกมานะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็พ่นหน้าปานหรือว่าลายนิ้วมือของเรานะครับนี่ครับก็เจอแอปที่เราซ่อนอยู่นะครับหากเราต้องการใช้งานครับแต่เลือกใช้งานได้ตามปกตินะครับนะครับก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานนะครับนะครับแอปปกติไอคอนของเราก็จะหาไม่เจอในหน้าหลักนะครับใช้2นิ้วนะครับกลางออกนะครับจากนั้นก็ป้อนรหัสว่าลายนิ้วมือนะครับนะครับเจอแอปที่เราซ่อนตัวไอคอนไว้อยู่นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ